สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจากโป๊ะเจนนี่ถูกเพื่อนแฉยับทำตัวอวดรวยตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยยังคงกลายเป็นประเด็น Talk of the Town สำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถึงปมปัญหาที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ว่านักร้องสาวเจนนี่กลับคำไม่ทำตามสัญญาใจที่เคยให้ไว้กับก้าวเกริกพลนักร้องหนุ่มที่ร่วมฟีเจอริ่งในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจนโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองรวมถึงประเด็นการโกงค่าตัวเวลาไปออกรายการต่างๆโดยก้าวเกริกพลออกมาระบุว่าตนได้รับค่าตัวเพียงแค่500บาทประกอบกับรายการหนกระแสรายการแฉรายการหม่ำโชว์และรายการทางช่องอมรินทร์ทีวีและจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแหล่งข่าวเปิดเผยว่าตอนนี้เจนนี่มีสภาวะเครียดหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับในขณะที่ต้องออกเดินสายเล่นคอนเสิร์ตหลังเจอดราม่าอย่างต่อเนื่องชาวเน็ตก็ยังจับโป๊ะถึงเรื่องคอนแทคเลนส์ที่สาวเจนนี่ได้ใส่เมื่อสมัยก่อนโดยระบุว่าคอนแทคเลนส์แพงนะตอนที่ฮิตแรกๆอย่างน้อยคู่ละ500บวกเพราะใส่มา 9-10 ปีเหมือนกันจัดฟันถึงจะแฟชั่นอย่างน้อยก็ 1,500-2,000 บาทซึ่งก็เรียกว่ามีชาวเน็ตเข้ามาแชร์อย่างต่อเนื่องและมีอีกคอมเมนต์บอกว่าเราเคยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับนางตอนปีหนึ่งนางทำตัวอวดรวยมากพอนางดังนางบอกนางเคยจนเรางงนะเนี่ยคนจนเหรออีกคอมเมนต์บอกว่าจอนอเคยจนมาก่อนตอนไหนอะยังเห็นใส่ทองเต็มตัวอยู่เลยตอนปี54แล้วที่ออกรายการบอกชีวิตเคยจนลำบากมาตั้งแต่เด็กคืออะไรปลอมีเงินซื้อคอนแทคเลนส์ไม่เรียกจนนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ